นี่คือสายพันธุ์ซีอานซีอานซีอานฮาวก็คือเมืองซีอานที่เราไปเที่ยวกันอ่ะแล้วเราไปดูที่หลุมฝังศพอะไรต่ออะไรใช่ครับผมก็จะมีหลายชื่อเลยถ้าในไทยเขาก็เรียกกันง่ายๆว่าซีฮานฮาวแต่ว่าบางชื่อเขาเรียกว่าเสี่ยนฮาวเสี่ยนที่แปลว่าสุนัขชั้นสูงใช่ครับอันนี้คือทูตสันทภาพไมตรีที่เมืองจีนส่งมาเหมือนแพนด้าถูกไหมใช่ใช่ครับผมนะฮะอย่าตกใจว่าที่นี่เขาเลี้ยงไม่ดีมีซี่โครงขึ้นหอมมากคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นทรงของเขาทรงของเขาเป็นอย่างนั้นใช่ครับผมนะฮะและทรงของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกฮาวเนี่ยจะต้องซี่โครงขึ้นแบบนี้แหละใช่ครับนะดูผอมมากแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์แท้ที่บอกตะกี้บอกก็เป็น DNA แท้เลย 100% ใช่ตอนนี้เนี่ยที่จีนก็หายากมากตัวที่เป็นแบบเป็นสุนัขแท้จริงๆก็ใกล้สูญพันธุ์แล้วตอนนี้เขาก็กำลังพัฒนากำลังบรีดขึ้นมาเพื่อเอากับผมเท่าไหร่ว่าจีนไม่มีทางปล่อยให้สูญพันธุ์ใช่เพราะว่าถ้ามันมีความหมายกับเขาทางวัฒนธรรมขนาดนั้นเนี่ยแล้วเขาคือเจ้าแห่งการเพาะพันธุ์เนี่ยรับประกันได้ว่าเดี๋ยวสักพักนึงใช่ตอนนี้เขาก็กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่เป็น DNA แท้นะครับแล้วก็สายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสุนัขที่จินซีฮ่องเต้ส่งเลี้ยงแล้วก็มีรูปภาพอยู่ในสุสานจินซีฮ่องเต้ด้วยแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยบางทีคุณอาจจะดูไม่ออกว่าระหว่างในฮาวทั้งหมดเนี่ยทำไมซีอานฮาวมันโดดเด่นกว่าแล้วหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันเนี้ยเพราะอะไรฮะต้องดูตรงไหนจริงๆคล้ายๆกับซาลูกิซาลูกิก็จะขนสั้นแล้วก็มีขนที่หูเหมือนกันแต่ว่าซาลูกิเนี่ยหน้าจะเป็นหน้าตรงปกติจมูกใช่ไหมใช่จมูกตัวนี้จะเป็นบานาน่าเชฟเห็นไหมจะเป็นโค้งบานาน่าเชฟคือมันโค้งลงนะใช่จะโค้งลงจะสังเกตว่าโค้งลงอันนี้คือสายของแท้ใช่แล้วก็เป็นสุนัขที่ล่าสัตว์ใช้ความเร็วเหมือนกันครับใช่แต่ตัวนี้เขาจะขี้กลัวหน่อยตัวนี้เพิ่งมาได้ประมาณสัก 3-4 เดือนเองตัวนี้มา 3-4 เดือนมาเป็นสภาพแบบนี้เลยใช่ครับมาคู่กับโควิดเลยฮะมาคู่กับโควิดเลยตอนแรกจะโปรโมทให้คนมาดูกันมาปุ๊บโควิดเลยมาปุ๊บโควิดเลยเลยยังตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ปลูกมากนะใช่ครับคือถ้าเกิดว่าได้ลูกเราจะเพาะพันธุ์ไหมหรือยังไงไม่ครับตอนนี้จะไม่ได้พอเพราะมีแค่ตัวเดียวในไทยตอนนี้มีแค่ตัวเดียวประเทศไทยมีแค่ตัวเดียวบนโลกอะบนโลกมันมีกี่ตัวเนี่ยจริงๆเขาบอกมีไม่เยอะมันใกล้สูญพันธุ์แล้วฮะตอนนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในอนาคตมันอาจจะเชื่องกว่านี้แต่ตัวนี้มันอยู่ในศูนย์เพาะพันธุ์ของเขาใช่จริงๆอยู่ในเหมือนอยู่ในศูนย์เพาะพันธุ์แล้วก็เขาอาจจะไม่ได้เจอคนเยอะเขาก็ขี้กลัวตอนนี้ก็กำลังปรับให้เขาคุ้นชินกับคนอยู่มาตอนแรกจะกลัวกว่านี้เยอะมากตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ครับสายพันธุ์นี้เนี่ย เป็นสุนัขที่เขาบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของตระกูลฮาวหลายสายพันธุ์ใช่ครับเป็นสุนัขโบราณที่อายุเก่าแก่มากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในหลุมฝังศพของจินซีฮ่องเล่เนี่ยนั่นหมายความว่ามันต้องเลี้ยงหลายพันปีมาแล้วใช่ครับซึ่งมันก็คือต้นกำเนิดแหละอาจจะจินซีฮ่องเต้อาจจะให้พวกนี้ไปกับอัฟกานิสถานให้กับใครไปแล้วก็ไปเพาะกันไปใช่ครับผมก็จะเป็นสุนัขโบราณหายากที่เขาบอกว่ายังไม่ตีเป็นมูลค่าเพราะมันหาไม่ได้แล้ว15ล้านก็ขายไม่ได้นะเอาไปเลยครับเอาไม่ใช่ เอาผมบอกให้ถ้าเกิดว่ามันมีน้อยประเทศจีนให้มาตัวเดียวทั้งประเทศไทยผมว่าราคาต้องเกิน15ล้านอ่ะมันเหมือนแบบตีราคาไม่ได้อ่ะเหมือนหมีแพนด้าอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ซื้อขายเพราะฉะนั้นราคามันก็อย่างเงี้ยราคาจะสูงถ้าใครมาเที่ยวที่นี่จะได้เจอทุกครั้งไหมไม่ได้เจอทุกครั้งไม่ได้เจอทุกครั้งครับก็อยู่ที่ความพร้อมของน้องด้วยตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณเกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีก็คือฟูลโกรนแล้วล่ะใช่ครับผมคือสุนัขที่จะโตเต็มวัยเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้จมูกจะโค้งเห็นไหมเนี่ยปากมันจะโค้งเป็นรูปอันนี้ดมแล้วมันก็มีสีนี้สีเดียวป่ะมีจริงๆมีสีออกสีเม็ดมะขามอีกสีนึงใช่ครับสีต่างนิดๆใช่ครับแต่ผมว่าสีสวยสีนี้จะดูเทาๆหน่อยใช่ครับสีนี้สวยมากประเมินค่ามิได้ใช่เห็นแบบนี้กินเยอะมากกินประมาณสัก2 3 3กระมังต่อมื้อต่อมื้อโอ้ยคือกินเยอะมากแล้วมันไปไว้ไหนวะมันน่าจะไว้ไว้ที่ไข่ย่อยไวแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับสุนัขตระกูลฮาวที่เป็นไซส์ฮาวที่ตัวสูงๆพวกนี้นะฮะเวลากินเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรจะให้วิ่งควรจะให้นอนย่อยก่อนเพราะว่าไม่งั้นอาจจะกระเพาะพลิกได้กระเพาะบิดกระเพาะบิดปุ๊บก็กลายเป็นเลข8ครับเหมือนลูกโป่งน้ำตอนเราเล่นช่วงสงกรานต์อ่ะไม่กี่ชั่วโมงถ้าเราไม่รู้ก็เสียชีวิตได้ตายเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีสุนัขที่แอคทีฟเนี่ยไม่ใช่กินแล้วปล่อยวิ่งเลยใช่ครับอันตรายมากส่วนนี้พิเศษที่สุด
ตรงนี้กดไลค์กดแชร์กันเลยนะฮะอยากให้คนไทยได้เห็นจริงๆว่าสุนัขเนี่ยเรามีเยอะเรามีฟาร์มเยอะแต่ไอ้ที่พิเศษมากๆเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นน่ะน้อยมากน้อยมากใช่ครับจริงๆวันนี้ถือว่าเราโชคดีมากที่เราได้เห็นตัวนี้จริงๆแล้วที่นี่มันมีจริงๆเลยมีกี่สายพันธุ์ที่นี่ที่นี่มีประมาณ40กว่าสายพันธุ์ครับ40เลย40โอ้โหดูกันไม่หวาดไม่ไหวเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยจริงๆก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะใช้เวลาลูกค้าบางท่านมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยอยู่กันแปลเพื่อจะได้พิจารณาว่าอ๋อพันนี้เป็นอย่างนี้พันนี้เป็นอย่างนี้ใช่ครับบางท่านที่มาเพื่อที่จะอยากจะรู้ว่าเฮ้ยตัวเองเหมาะกับสุนัขอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ทั้งวันมาเลยใช่ครับก็มาเล่นกันเต็มที่40สายพันธุ์นี่คือมีทุกวันเลยเหรอคะหรือว่าทุกวันครับก็จะปล่อยออกมาเป็นเซตก็ประมาณ 4-5 ตัวต่อ1เซตก็ประมาณ15นาทีก็ลูกค้าก็มานั่งดูบางท่านก็อยู่ทั้งวันก็หลายรอบเลยใช่คือตอนที่มันปล่อยออกมาทีละ 4-5 เซตเพราะนี่มันเปลี่ยนชุดไม่ทัน2คนเนี้ยคือรูดซิปไม่ทันใช่มั้ยเออไม่ใช่แฟชั่นวีคไม่ให้โชว์แบบนั้นใช่มีทําเป็นแบบตารางบอกมั้ยคะว่าเนี่ยเดี๋ยวบ่ายโมงเดี๋ยวมีครับจริงๆจะมีตารางอากาศร้อนก็จะไม่ปล่อยน้องใช่แต่ถ้าอย่างเที่ยงๆตอนร้อนๆแบบนี้บางทีก็จะให้ลูกค้าเข้าไปเล่นข้างในก่อนให้เข้าไปข้างในดีกว่าเพราะว่าจริงๆสุนัขแต่ละพันเนี่ยเขาก็มีอัตราการต่อสู้กับอากาศบ้านเราได้น้อยใช่ครับนะออกมาบวกความตื่นเต้นกลิ่นใหม่อะไรต่ออะไรเงี้ยมาถึงปุ๊บมันตื่นเต้นเดี๋ยวหัวใจเต้นแรงฮิสโตรฮิสโตรแบบจะเอาวูฟออกมาดูหน่อยไหมหรือว่าเอาแค่นี้จะได้ปิดรายการเอาวูฟไหมเอาวูฟออกมาดูวูฟออกมาได้ไหมได้แต่ว่าเราจะเอาวูฟที่มันไม่คิดตกใจเอาโลอ่ะพันนี้เขาจะไม่ชอบการจ้องตาการไปสบตาท้าทายอย่าจ้องเลยนะคือการจ้องตาของป่าคือการท้าทายใช่การจ้องตาอันนี้หมาป่าที่จะปล่อยมาเป็นหมาป่าที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดใช่เป็นไฮคอนเทนต์ก็จะอันนี้พิเศษเราจะมีลูกค้าเยอะมากที่มาเพื่อที่จะเอาชนะความท้าทายของตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยเวลาที่เขาสนิทใจกับใครเขาจะเดินเข้าไปหาแล้วไปเล่นด้วยเหมือนแบบสุนัขบ้านธรรมดาเลยเหมือนสุนัขบ้านธรรมดาใช่มีลูกค้าที่มาทุกวันเพื่อที่อยากจะมาเล่นกับตัวนี้อยากจะมาชนะใจใช่มาจนตัวนี้เข้าไปหาจนกอดได้นั่งตักเลยเพราะว่าจริงๆตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขารับเรามาอยู่ในครอบครัวเขาครับเท่านั้นนะคุณคือหนึ่งในวูฟแพ็กเลยอ่ะใช่ครับผมเนี่ยฮะพวกผมพยายามจะเข้ามาเป็นครอบครัวคุณอยู่เนี่ยฮะสองคนต้องนี่ดูก็รู้นะฮะว่าเป็นคนที่ไม่ได้กลัวสุนัขเลยยังไงก็แล้วแต่เรามีด่านหน้าคุณเป็นคนในครอบครัวพวกเราครับคือคุณไปยืนข้างหลังผมนึกว่าผมจะป้องกันอะไรคุณได้จริงๆแล้วผมนั่งอยู่เนี่ยระยะตอนที่งับคอเนี่ยก็พอดีตรงเนี้ยใช่คุณนั่งงับคอผมยืนงับคอก็ถึงก็เหมือนกันเฮ้ยแต่มันดูเขาจะไม่ได้ดุแต่เขาจะขี้กลัวเขาจะระแวงจะอะไรเงี้ยต้องถ้าคนน้อยๆหรือว่าคนที่เขาเห็นหน้าบ่อยๆได้กลิ่นบ่อยๆเขาก็จะเดินมาหาเดินมาเล่นด้วยปกติคือมันเหมือนในหนังนะคุณตอนที่อยู่ในป่าแล้วไอ้พวกนี้เดินเข้ามามันน่ากลัวเลยนะมันน่ากลัวเพราะเราดูในหนังไงเราว่าจริงๆพอตัวนี้เป็นไฮคอนเทนต์สิ่งที่เขาแยกระหว่างไฮคอนเทนต์กับโลคอนเทนต์มันเป็นเพราะอะไรครับก็คือด้วยเลือดหมาป่าก็คือถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะตรวจ DNA เลยว่ามีเลือดของหมาป่ากี่เปอร์เซ็นต์ใช่อย่างถ้าน้อยๆนี่ก็ 10-20% ก็จะคล้ายๆกับสมมุติว่าผสมกับเยอรมันเชพเพิร์ดมันก็จะมีความเป็นเยอรมันเชพเพิร์ดมากกว่า อย่างตัวที่ชื่อลิกกี้มาร์ตินที่คุณวิลลี่เจอใช่ที่แล้วเป็นโลคอนเทนต์โลคอนเทนต์คือ DNA ของเขาเนี่ยเป็นเยอรมันเชพเพิร์ดใช่ครับซึ่งมีหมาป่าผสมอยู่ 20% ใช่ประมาณนั้นแค่นั้นเองก็จะอาการที่เป็นแบบหมาป่าจะน้อยมากน้อยมากก็อยู่เหมือนเจอร์แมนเชพเพิร์ดใช่ครับแต่อย่างถ้าอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่วูฟไฮบริดแบบนั้นอันนี้จะเป็นวูฟด็อกวูฟด็อกวูฟด็อกก็จะเป็นสายพันธุ์นี้เลยจะชื่อว่าซาลูทวูฟก็คือเป็นวูฟด็อกนะครับแยกให้ออกว่านี่คือจริงๆแล้วมันเป็นวูฟด็อกวูฟด็อกเนี่ยก็คือไม่ใช่วูฟไฮบริดไม่ใช่วูฟไฮบริดไม่ใช่เอามาผสมนะใช่จะเป็นสายพันธุ์นี้เลยสายพันธุ์นี้ซึ่งนี่ 100% 100% ชื่อว่าพันซาลูทซาลูทใช่ซาลูทวูฟด็อกซึ่งจริงๆแล้วไอ้พวกวูฟด็อกมีเยอะไหมมีเยอะครับมีเช็คโกสโลเกียนมีซาลูทมีหลายอย่างมีหลายอย่างประมาณน่าจะประมาณ4ชนิด4ชนิดซึ่งเป็นหมาใช่ที่ยุโรปใช่ครับที่ยุโรปเป็นหมายุโรปที่หน้าเหมือนหมาป่าใช่ครับ
แต่ว่าเขาถือว่าเป็นวูฟด็อกไม่ได้เป็นวูฟใช่ก็คือเลี้ยงได้เลี้ยงได้แต่ว่าก็จะรักแค่คนในครอบครัวแล้วก็อาการประมาณระแวงเงี้ยใช่ครับนะถ้าคุณแฮปปี้กับมันแบบนี้คุณมี 15-16 ตัวเลี้ยงกันอยู่แล้วคุณวิ่งใส่กางเกงในตัวเดียวอยู่ในป่าแล้วมันมีตามคุณก็เหมือนทาร์ซานโคตรเท่เป็นจ้าฝูงนี่ออริจินอลเขามาจากเมืองแบบหนาวมาจากเนเธอร์แลนด์ครับก็จะหนาวก็จะหนาวใช่ครับแต่ในต่างประเทศฟาร์มที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเลี้ยงกับกับป่ากับอะไรอย่างนี้เลยเขาจะไม่ได้เลี้ยงในบ้านซึ่งตัวนี้เนี่ยทางฟาร์มเขาก็ตกใจว่าเราสามารถทำให้เชื่องขนาดนี้ได้ยังไงตัวนี้ตอนเด็กๆผมพาไปเซนทรัลอิสต์วิลล์แล้วก็วิดีโอคอลเขาดูเขาก็แบบอุ้ยคุณทำได้ยังไงเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณทำตัวเนี้ยหลุดออกจากบ้านเมื่อไหร่คุณจะไม่มีทางได้เขากลับมาอีกเลยตอนที่เขาไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเขาวิ่งเขาแบบเขาจะไปเลยแล้วเขาไม่กลับมาเขาแบบไม่เชื่องมากขนาดนั้นเลยตอนที่ไปเดินอีสต์วิลล์มีคนเดินอยู่ไหมฮะมีไม่มีตีสามครึ่งตีสามครึ่งแต่จะไม่ได้ให้คนทั่วไปจับให้ดูเฉยแล้วเขาเฝ้าบ้านได้ไหมจริงๆผมว่าไม่ได้ไม่ได้นะเพราะเขาคิดกลัวแบบไอ้เนี่ยถ้าคุณมาที่นี่นะไอ้ Big Dog Cafe เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถเก็บไว้เพื่อเข้าใจสุนัขแต่ละตัวบางทีก็จะไม่ได้งับหรอกครับแต่จะบางทีชนบางทีกระโดดเล่นหรือกระโดดเกาะอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าไอ้ที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรฮายากิอ่ะเขาจะแบ่งชนชั้นวรรณะเขาจะแบ่งว่าคุณเป็นคนมาใหม่ผมยังไม่เคยได้กลิ่นคุณคุณเป็นใครคุณเข้ามาในเขตผมหรือเปล่ามันคิดได้เยอะไงถูกไหมมันเป็นสัตว์อ่ะเขาเริ่มชินกับคุณแล้วแล้วสุนัขพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่กลัวสุนัขด้วยกันเลยไม่ว่าจะตัวใหญ่กว่าเขาขนาดไหนก็ตามกระโดดใส่เลยไม่กลัวถ้าใครจะมาท้าทายนะแต่ว่าเขาจะไม่ระแวงสุนัขด้วยกันเองครับผมว่าเขาจะให้ความสนิทกับสนิทใจกับสุนัขมากกว่าใช่จะไว้ใจสุนัขกันเองมากกว่ามนุษย์ใช่แล้วก็ไม่กลัวสุนัขที่ใหญ่กว่าไม่กลัวเลยฝรั่งในอเมริกากับแคนาดาเนี่ยจะนิยมเลี้ยงมากใช่ครับมันเหมือนไม่มีความท้าทายแล้วแต่เผอิญบ้านเขาก็เหมาะใช่ครับมีทั้งหิมะตกอยู่ในทุ่งไกลไม่มีใครแล้วก็เลี้ยงพวกเนี้ยแล้วก็มีกรงให้อยู่แล้วมันก็โอเคแล้วในต่างประเทศเนี่ยเจ้าของบางคนเขาเลี้ยงแบบตัวติดกัน24ชั่วโมงอ่ะเขาก็เลยความผูกพันมันสูงแล้วเขาก็มีวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องแต่อย่างในไทยเนี่ยมีหลายๆท่านที่อยากเลี้ยงแต่ว่าหนึ่งคือความรู้ไม่มีหรือว่าให้เวลาไม่พอนี่ก็ไม่เหมาะครับเพราะว่าเลี้ยงยากมากๆซาลูตเนี่ยนะฮะซาลูตวูฟด็อกนะจำไว้เลยนะครับซาลูตวูฟด็อกไม่ใช่เป็นสุนัขที่เลี้ยงได้ง่ายเลี้ยงยากมากครับแล้วผมเนี่ยผมเคยเห็นแบบเนี้ยเมืองไทยก็มีนะมีที่ห้วยขาแข้งเฮ้ยแต่เราเรียกว่าหมาจิ้งจอกใช่ครับหมาจิ้งจอกไทยเนี่ยหลายพันมันก็สีคล้ายๆอย่างนี้แต่อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะดุไหมฮะดุไหมคือเป็นหมาป่าเลยอ่ะเป็นหมาป่ากับหมาในอ่ะอยู่ในป่าตอนที่เห็นนะเอาล่ะโอ้โหนี่หมาจริงที่นี่มันจะมีเอกลักษณ์ของหมาป่าอยู่เยอะใช่ครับแล้วก็ตอนมาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นอายุสักน่าจะ5เดือนใช้เวลาประมาณ2วันกว่าผมจะจับเขาได้เพราะเขาจะไม่ยอมเลยต้องใช้อาหารวางล่อทีละเม็ดเพื่อเข้ามาใกล้ๆเนี่ยการยืนแล้วก็เวลาตกใจมากๆก็จะปล่อยกลิ่นด้วยจะเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นจะเป็นตูดเหรอใช่กลิ่นเหมือนจิ้งจอกเหมือนอะไรงั้นเลยตดเขาจะตดจะไม่ใช่น้ำมันจากใช่เป็นน้ำที่ต่ำก้นใช่ครับเอาล่ะวันนี้สนุกพอประมาณนะเดี๋ยวมีอีกเยอะนะผมว่าไม่ที่เห็นอีก30สายพันธุ์ไว้เดี๋ยววันหลังเรามาใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับยินดีครับเป็นความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณ Big Dog Cafe นะตอนนี้ทางร้านอาหารเปิดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเจอตัวไหนก็แล้วแต่นัดหมายกันส่วนตัวแล้วกันบางทีบางคนก็มาเที่ยวหรือรอให้โควิดซาเผานิดนึงนะฮะก่อนจากกันเฮ้ยมายแนะนำหน่อยครับว่าเราจะติดตามผลงานอะไรยังไงได้เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะมายก็มี YouTube Channel นะคะชื่อ Mydarin นะคะแล้วก็ผลงานที่ปล่อยไปแล้วคือ Rose Snow นะคะประกอบกับซิตินี่ฮิโร่และแต่โอโตโกะแล้วก็สุดท้ายนะคะเดือนสิงหาคมนี้วันที่25ก็กำลังจะไปร้องอีกเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะคะงานเยอะงานเยอะฝากติดตามผลงานด้วยแต่ถ้าให้เลือกวันนี้อะสมมุติเนี่ยให้มาดูทุกคนเลยไอ้ทุกตัวเอาสุนัขพันธุ์อะไรหนูถูกใจตัวเมื่อกี้มากเลยค่ะเขาดูลึกลับน่าค้นหาชอบตัววูฟตัวเมื่อกี้วูฟด็อกเหรอใช่วูฟด็อกอ่ะเนี่ยสิเอาพันธุ์อะไร
ชีบะชีบะทั้งที่ไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นยังไม่เคยเห็นเขาขอโทษเขาเรียกว่ารักรักตั้งแต่ยังไม่ได้เจอนะครับก็เดี๋ยวดูฮะว่าชีบะมันน่ารักขนาดไหนใครชอบสายพันธุ์ไหนให้แวะมาที่นี่นะครับ Big Dog Cafe ขอบคุณมากนะครับขอบคุณฮะกดไลค์และ Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับแล้วคราวหน้านะฮะเราก็จะนำเสนอการตีอวนปากะโฮนี่เฮ้ยคุณตีอย่างนี้เลยเหรอตีอวนปากะโฮปลายี่ศกไทยไซส์20 30 40โลเอาแบบยักๆมาให้ดูกันไปทำด้วยได้เลยเพราะว่ายังไงคุณลงไปยืนไม่ถึงจมใช่เดี๋ยวมันจะจมเดี๋ยวปลากระโพดจะดึงผมไม่กินสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะ